ครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการไหว้และการยืนไปแล้วนะครับเรามาสู่ท่าถัดไปนะครับท่าถัดไปก็คือท่าเดินนะครับการเดินขึ้นไปนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับจำไว้ว่าไม่มีอะไรยากเลยเราเดินลักษณะของการเป็นเส้นตรงนะครับอย่าเดินซ้ายเดินขวานะครับเพราะฉะนั้นเราเดินเป็นเส้นตรงนะครับแล้วระยะห่างระหว่างก้าวนั้นควรจะแค่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับอย่ามากกว่านั้นอย่าน้อยกว่านั้นเพื่อความสวยงามนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับนักศึกษากันว่านักศึกษาก้าวเดินอย่างถูกต้องเป็นยังไงครับหลังจากที่เราไหว้แล้วเรายืนแล้วเราเดินแล้วนะครับถึงท่าที่ดูเหมือนสบายที่สุดนะครับนั่นก็คือท่านั่งนะครับท่านั่งไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมเรากะจังหวะให้ถูกนะครับอย่างแรกเลยเวลาเรานั่งเราอย่านั่งหลังพิงพนักเป็นเด็ดขาดนะครับการนั่งหลังพิงพนักเนี่ยจะทำให้เรานั่งแบบไม่สง่าผ่าเผยเราจะหลังโค้งงอนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการนั่งอย่างถูกต้องนะครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าเรานั่งไม่เต็มเก้าอี้นะครับเราจะนั่งใช้พื้นที่เพียงแค่3ใน4ของเก้าอี้เท่านั้นนะครับการหย่อนก้นลงไปนะครับเราจะหย่อนก้นลงไปเพียงแค่3ใน4นะครับเราจะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ1ฝ่ามือนะครับเรานั่งไม่เต็มนะครับเราลองดูนะครับนี่คือการนั่งแบบลักษณะของ3ใน4นะครับก็คือเราจะเว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้ทิ้งสเปซทำไมเราถึงต้องนั่งในลักษณะแบบนี้เพราะเมื่อคุณนั่งในลักษณะแบบนี้สังเกตอย่างหนึ่งหลังคุณจะตรงนะครับหลังคุณจะตรงโดยอัตโนมัติขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการนั่งแบบถูกต้องนะครับหันกลับมาครับผมทีนี้ลักษณะการนั่งของทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะแตกต่างกันครับผมทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะผู้หญิงจะต้องมีการเก็บเท้านะครับด้วยความดูสุภาพเรียบร้อยนะครับส่วนผู้ชายนั่งด้วยความทะมัดทะแมงนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะการนั่งของเด็กผู้หญิงนะครับของนักศึกษาผู้หญิงหรือผู้หญิงต่างๆนะครับเวลานั่งปุ๊บเนี่ยปลายเท้าจะเก็บนะครับคล้ายๆกับเวลาเรานั่งพับเพียบนะครับแต่เท้าเราจะเก็บเข้าไปนะครับเฉียงไปทางด้านข้างนะครับมือนะครับซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้นะครับโดยปกตินะครับอันนี้คือท่านั่งของฝ่ายหญิงส่วนท่านั่งของฝ่ายชายนะครับเรานั่งเป็นธรรมชาตินะครับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะครับเราจะไม่พับเหมือนสุภาพสตรีนะครับส่วนมือทั้งสองข้างของผู้ชายเวลาไม่จับไม้ไม่ถือของใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่บริเวณหัวเข่านะครับเอามือพักไว้ที่หัวเข่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือท่านั่งที่ถูกต้องของทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับหลังจากที่เราเรียนรู้เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพในเบื้องต้นไปแล้วนะครับเรามาสู่เรื่องของเทคนิคหรือว่าเกร็ดการนำเสนออื่นๆกันนะครับเรามีในเรื่องของการใช้ภาษาครับเวลาเราพูดเวลาเรานำเสนอนะครับการใช้ภาษาต้องดูให้เหมาะสมกับบุคคลก่อนนะครับดูว่าระดับของภาษาจะเป็นยังไงนะครับระดับของภาษาจะเป็นระดับทางการหรือกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการนะครับภาษาที่พูดควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการใช้ภาษานะครับเมื่อเรามีภาษาแล้วจังหวะการพูดก็เช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนมักจะเคยเจอสถานการณ์ที่ผู้นำเสนอพูดในเสียงโมโนโทนหรือจังหวะเดียวนะครับทำให้ผู้ฟังรู้สึกง่วงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานำเสนอกรุณาอย่าพูดในจังหวะเดียวหรือโมโนโทนการพูดโมโนโทนเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าสมมุติว่าผมพูดในลักษณะของเสียงโมโนโทนในการนำเสนอจะเป็นแบบนี้การนำเสนอของเราการพูดในเรื่องของจังหวะจะโคนจะเป็นลักษณะของการใช้ภาษาน้ำเสียงที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่จะสังเกตได้นะครับทุกคนจะเห็นว่าน้ำเสียงจะราบเรียบไม่มีการเน้นเสียงหนักหรือเสียงเบานะครับการเน้นเสียงหนักเสียงเบาเนี่ยจะทำให้ผู้ฟังเกิดการกระตุ้นค่อนข้างดีกว่านะครับสิ่งอีกสิ่งนึงที่เราควรจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอย่านั่งอยู่กับที่นานๆนะครับการนั่งอยู่กับที่นานๆเหมือนผมตอนนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันนั่งนานไม่ได้เราต้องทำยังไงครับ
ลุกยืนบ้างนะครับเราต้องลุกยืนนะครับแล้วใช้จังหวะในเรื่องของการเดินนะครับการเดินช้าๆเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายนะครับแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถของเราไปนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้มือนะครับการใช้มือแสดงท่าทางประกอบต่างๆนะครับควรใช้อย่างพอเหมาะนะครับอย่าใช้ลักษณะของพร่ำเพื่อเกินไปหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์เก่านะครับมือผายเวลาเราพูดนี่หมุนนะครับหรือว่ามือแสดงท่าทางที่โอเวอร์เกินไปอันนี้คือข้อพึงระวังนะครับในเรื่องของการใช้มือนะครับทีนี้การใช้มือยังมีเกร็ดอีกเล็กน้อยนะครับขอเสริมเข้าไปหลายๆคนมีความรู้สึกว่ามือมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะไม่สมควรเท่าไหร่นะครับเวลาเรานำเสนอครับมือสามารถอยู่ได้ใน2ลักษณะลักษณะแรกคือแนบลำตัวไปนะครับวิธีการแนบลำตัวเราไม่ทิ้งตัวตรงเหมือนหุ่นยนต์วิธีการทำให้เป็นธรรมชาติคุณสะบัดสัก2ทีนะครับแล้วก็ปล่อยมือลงไปนะครับนี่คือการยืนแบบถูกต้องในแบบแรกส่วนอีกแบบนึงนะครับยืนแบบสุภาพนะครับเอามือขึ้นมาไว้หรือว่าประสานกันอยู่ในระหว่างเหนือหัวเข็มขัดนะครับกรุณาโดยเฉพาะผู้ชายอย่าเอามือกุมเป้าตัวเองเด็ดขาดนะครับเราไม่ได้ยิงลูกโทษนะครับไม่ต้องป้องกันอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอยู่แค่ราวๆประมาณนี้พอแล้วเวลาเราจะใช้มือเราก็ค่อยผายมือไปด้านซ้ายผายมือไปด้านขวาพอเหมาะพอประมาณอีกอย่างนึงอย่าหมุนนะครับหัวแม่มือนะครับคุณอย่าหมุนอย่างนี้เพราะถ้าคุณหมุนปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือคนฟังไม่ดูหน้าคุณครับดูแต่นิ้วที่หมุนอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่2แบบครับที่แนะนำอย่างแรกทิ้งไว้ข้างลำตัวด้วยลักษณะของการผ่อนคลายสบายสบายกับแบบที่2คือเอามือมาประสานกันไว้นะครับอันนี้คือจังหวะนะครับจังหวะท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการใช้สายตาหรือที่เราเรียกว่า eye contact ครับเวลาเรานำเสนอกรุณาอย่าหลบสายตาคนเข้าใจว่าคุณขี้อายแต่ลักษณะของการมองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมองไปเลยครับจ้องไปเลยเขาไม่รู้หรอกครับว่าคุณมองเขาหรือมองใครเวลาคุณมองนะครับคุณมองไปนะครับคุณอย่ามองอยู่กับที่นานๆคุณต้องใช้ลักษณะของการเคลื่อนไหวศีรษะของคุณไปทางซ้ายบ้างนะครับทางขวาบ้างแล้วเว้นจังหวะพอประมาณอย่าเร็วเกินไปหรืออย่าช้าเกินไปคุณใช้พัดลมประมาณเบอร์1 นะครับคุณอย่าใช้พัดลมเบอร์3พัดลมเบอร์3คืออะไรอันนี้เราไม่เรียก eye contact เราเรียกสายหน้านะครับเพราะฉะนั้นพยายามจ้องเข้าไปนะครับนี่คือลักษณะทั้งหมดของในส่วนของเทคนิคนะครับการนำเสนอแล้วถ้ามีคำถามมีปัญหาอะไรสามารถพูดคุยกับเราได้นะครับ